สาวตกใจโดนนำรูปไปหลอกเสียศูนย์กว่า6ล้านบาทครับเล่าปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุ๊บปั๊บจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่เสียรายหนึ่งครับอายุ58ปีเป็นเสียเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งเสียรายนี้ครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยสนิทกับลูกค้าประจำคนหนึ่งซึ่งลูกค้ารายนี้เป็นสาวอายุประมาณ33ปีได้มาปรึกษานะครับเล่าให้ฟังว่าพี่สาวของตัวเองนะครับป่วยเป็นโรคมะเร็งและต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนปอดหลังจากนั้นนะครับก็ได้นำรูปมาให้ดูซึ่งตัวเองก็รู้สึกสงสารแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินไปกว่า40ครั้งศูนย์กว่า6ล้านบาทซึ่งล่าสุดครับไปเจอสาวที่โดนนำรูปไปแอบอ้างครับชื่อว่าคุณมินตราอายุ28ปีอาชีพนางแบบครับคุณมินตราเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนนำรูปของตัวเองไปแอบอ้างหลายครั้งครับหลอกเหยื่อประมาณเกือบ50เคสแล้วซึ่งครั้งนี้หนักสุดครับหลอกเหยื่อสูญเงินกว่า6ล้านบาทซึ่งรู้สึกกังวลครับหากวันหนึ่งไปเจอผู้เสียหายอาจจะเกิดเรื่องราวร้ายแรงเกิดขึ้นก็ได้ครับหลังจากนี้ครับจะทำการเดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่นำรูปไปหลอกลวงในครั้งนี้ครับ